ไปพูดคุยกับพี่สุเชษฐ์สุแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีครับและพี่สุเชษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสามท่านครับสวัสดีครับก็น่าจะดีขึ้นได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยในแง่ของดัคเองบวกมา229นะครับฝรั่งเศสบวกไป60ลอนดอนบวก50นะครับแล้วก็ตัวอิตาลีบวก296ในยุโรปทั้งหมดเนี่ยบวกประมาณ 1% ครับประมาณ 1% นะในขณะที่ดาวตัวล่วงหน้าขณะนี้เนี่ยบวก19จุดนะครับแล้วก็สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ในยุโรปโกลด์ดักตัวทองเป็นลักษณะของการอ่อนตัวเพราะนั้นผมไม่คิดว่าตลาดในดาวโจนส์จะถล่มทลายและทำให้พรุ่งนี้ต้องกลัวเพราะนั้นถือหุ้นกลับนะถือหุ้นกลับตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นไป40แล้วยืนไม่อยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ในแง่ของการทำกำไรวันนี้ก็เห็นหุ้นที่เป็นลักษณะของการแกว่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยเริ่มต้นตั้งแต่เช้าก็คือตัว BDMS กับตัวบำรุงราชนะเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตระกูลเกี่ยวกับกราฟกับแอดวานกับอินทัศนะที่เป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับแล้วก็ที่โดนหนักๆอีกสักตัวหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการเหวี่ยงที่เปอร์เซ็นต์การอ่อนตัวค่อนข้างเยอะวันนี้เนี่ยไปโดนแอดวานไปโดนทรูนะฮะทรูนี่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกลุ่ม CPO แมคโครหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่ลงมาด้วยหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องพวกนี้ฮะเพราะนั้นผมคิดว่าตลาดยืนได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะหลังจากการเลือกตั้งครับข่าวที่เสพกันทั้งหมดใน3วันเนี่ยกับนโยบายภาครัฐต่ออุตสาหกรรมต่างๆต่อกลไกการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมก็คงมาได้ถึงระดับหนึ่งแล้วเพราะราคาหุ้นก็ลงมาตอบสนองจากลงมาจากระดับ 1,500 ใกล้ๆ 1,600 ลงมาก็ประมาณสักร่วม 60-70 จุดละนะก็ว่าโอเคละในระดับหนึ่งวันนี้ข้อดีอย่างเด่นคือเมื่อวานนี้ลงไปที่ระดับ 1,517 แล้วสามารถดึงกลับมาได้ความหมายคือทาง SL มองว่าจุดรับที่สำคัญของดัชนีที่ระดับ1520เนี่ยเอาอยู่ละประเด็นที่2แนวต้านตอนนี้ทาง SL ทำแนวต้านไว้ที่ระดับ1540อันแรก1510อันที่2นะครับแล้วก็ตัวหุ้นนะฮะเป็นหุ้นของ MTC นะลิสซิ่งเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของเทคนิคเนี่ยลิสซิ่ง MTC เนี่ยผลการงานทรงตัวนะฮะแต่ผลการงานที่ในลิสซิ่งที่ดีเนี่ยดีเกือบทุกตัวเลยนะยกเว้นที่ดีมากๆเนี่ยนะที่ดีมากๆนี่ก็จะเป็นตัวติดล้อตัวสวัสดนะฮะ MTC ยังสู้เขาไม่ได้แต่โอเคงานรีเสิร์ชออกงานตัวนี้มาเนี่ยก็แนวต้านอยู่ที่ระดับประมาณ42บาทนะถึง45บาทเป็นแนวต้านของทางลิสซิ่ง MTC นะฮะในขณะที่ผมมองอีกตัวหนึ่งว่าตัวสวัสดเนี่ยลงมาถูกแรงขายมา3วันติดตรงมาถึงระดับราคาตรงเนี้ยนะที่ระดับราคา52บาทถ้าเนี่ยฮะเนี่ยเป็นสวัสดิ์เพราะนั้นผมมองว่าตัวสวัสดิ์เนี่ยที่ระดับราคา50บาทจะได้แก๊ป50บาทกับ60บาทได้10บาทต่อหุ้นนะเพราะนั้นก็ลองดูฮะแต่ต้องรออ่อนตัวลงสักนิดนึงตัวที่2เป็นรุ่น VGI นะ VGI เป็นลักษณะรีบาวด์ผลการงานออกมา VGI รอบนี้ก็พอใช้ได้ผมเรียกว่าพอใช้ได้แล้วกันนะเพราะว่าเป็นงบที่ปรับในทิศทางที่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในแง่เทคนิคเนี่ยนะเขาก็หาจุดรับเอาตรงบริเวณเนี้ยนะในแง่ของ VGI เพื่อที่จะไปขายในระดับที่ข้างบนนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในแง่ของงานรีเสิร์ชเนี่ยดูว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เก่งกำไรระยะสั้นด้วยในแง่ VGI เนี่ยที่ต้านระดับ3บาท50สตางค์เป็นแนวต้าน3 บาทถึง3บาท20เป็นจุดรับแล้วกันนะฮะในแง่วิจัยก็ดูไม่มีอะไรฮะตลาดต่างประเทศค่อนข้างดีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีข้อน่าสังเกตอย่างนึงคือในตลาดใหม่เข้ามารับหุ้นกันค่อนข้างเยอะไม่กลัวเหมือนเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้เริ่มมีลักษณะคนกล้าสู้กล้าเข้ามาลุยในตลาด
นะครับแล้วก็ลองดูครับลองดูในแง่ผลการงานขอประชาพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่20เนี่ยที่อาคารศรีวันที่แถววัดแขกนะครับชั้น20เนี่ยผมจะจัดสัมมนาเรื่องผลการงานเดี๋ยวผมจะส่งผลการงานบริษัทจดทะเบียนที่ออกประกาศออกมาแล้วแล้วผมทำมาแล้วเนี่ยจะส่งเข้าไปที่น้องนะฮะแล้วถ้าใครอยากได้ก็ไปทางนั้นแต่ถ้าใครอยากไปฟังไปดูไปแกะงบกันนะฮะวันเสาร์นี้9โมงถึงเที่ยงอาคารศรีวันนะครับขออนุญาตว่าไปที่ตึกเลยก็ได้หรือจะโทรไปที่02-508-1567นะครับเนี่ยฮะอันเนี้ยอันเนี้ยฮะอาคารศรีวันเนี่ยนะครับในถ้าใครไปก็ไปดูเรื่องงบกันนะงบออกมาคราวนี้แต่เดี๋ยวผมจะส่งงบเมื่อคืนทำได้17กลุ่มละเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนนักลงทุนฟังแล้วไม่สามารถไปได้นะฮะก็เอางบไปดูแต่ถ้าไปได้เนี่ยอยากให้ไปนะให้ไปดูว่างบจริงๆมันออกมาแล้วเป็นไงแล้วเราจะใกล้วางกลยุทธ์ยังไงหุ้นตัวไหนถ้าดูในงบเนี่ยมันมีสีหนึ่งฮะเดี๋ยวผมบอก3ท่านด้วยเดี๋ยวเผื่อท่านดูงบครับสีหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสีเขียวปี๊ดเลยนะเขียวปี๊ดเลยเนี่ยกำไรเติบโตมากกว่า 20% น่าสนใจมากทั้งยอดขายทั้งกำไรนะก็ฝากไว้มีหุ้นหลายตัวฮะผมมองว่าในกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยวันนี้สงสัยเรื่องของบำรุงราษฎร์กับ BDS เพราะหุ้นโรงพยาบาลที่เด่นมากที่สุดเนี่ยเป็นหุ้นของตัว BS ที่มีกำไรเติบโตยอดขายเติบโตฝากไว้ฮะเก็บเข้าพอร์ตเลยหุ้น AOT น่าสนใจเก็บเข้าพอร์ตเลยฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมขอดูอีกสักนิดนึง CPN ฮะเก็บเข้าพอร์ตเลยฮะยอดขายเติบโตกำไรเติบโตหุ้นชุดเนี้ยถ้าใครดูจากงบแล้วเดี๋ยวผลประกาศงบแล้วนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมส่งเข้าไปให้ได้หมดเลย17กลุ่มนะฮะลองดูฮะว่ากลุ่มเหล่านี้สามารถที่จะเก็บหุ้นหาหุ้นสีเขียวนะสีเขียวถ้าหุ้นสีส้มเป็นหุ้นผลการงานแย่ลงนะครับก็ฝากไว้ครับเอางบไปดูแล้วในสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยดูเสร็จเรียบร้อยสัปดาห์หน้าถ้าก็เกิดสมมติว่าการตั้งรัฐบาลยอมรับได้ในระดับหนึ่งไอ้หุ้นที่สีเขียวเนี่ยไม่ว่าจะกระทบโดยอะไรก็แล้วแต่แนวโน้มดีมากนะดีมากเพราะนั้นก็อยากฝากไว้ครับผมครับนะครับพี่สุเชษฐ์มองบรรยากาศตลาดจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมฮะหรือว่าจนกว่าเนี้ยไม่หรอกไม่อันแรกก่อนครับถ้าตลาดจะลงต่ำกว่า 1,500 เนี่ยมันลงไปได้แล้วล่ะสังเกตไหมมาลงทีวันละ20จุดวันนี้20จุดถ้าเขาจะทิ้งบอมนะแต่ผมคิดว่าเป็นลักษณะของการช็อตอะเกนพอร์ตแล้วก็ดึงขึ้นช็อตอะเกนพอร์ตแล้วดึงขึ้นจากใช้ข่าวจากอันนี้การเลือกตั้งนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่เขาใช้ได้พอทุบลงมาเสร็จแล้วก็ดึงกลับเมื่อวานนี้ดึงด้วยแบงก์วันนี้ดึงด้วยแบงก์วันก่อนดึงด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงหนักๆแล้วก็เอาคืนขึ้นมามันมีข้อที่น่าไว้วางใจอย่างนึงคือตลาดต่างประเทศไม่ได้เป็นจุดลบตลาดต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากนะฮะเพราะว่าช่วยทั้งความมั่นใจเรื่องของตราสารหนี้เลิกคุยกันไม่ได้ละมันไม่มีประเด็นละเพราะนั้นในอเมริกาตลาดจะดีขึ้นดูจากวันนี้แล้วเนี่ยในยุโรปดีขึ้นแข็งแรงอย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะนั้นข่าวที่ภายนอกไม่มีอะไรเหลือแต่ข่าวภายในตอนนี้ข่าวภายในเขาก็จะมีแถลงการวันที่22มีแถลงอีกทีนึงแต่แถลงไปก็อย่างนั้นนะฮะความเชื่อมั่นมันจะมีเข้าไปเลยเกินเปิดสภาแต่บรรยากาศมันจะดีขึ้นมันคือระยะเวลาเนี่ยมันจะทำให้เรื่องต่างๆมีรูปแบบมีบริบทเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้หุ้นที่มีลักษณะของการท่องเที่ยวอย่างแข็งแรงนะฮะมันจะกลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเนี่ยดูมิ้นท์เนี่ยอยู่ดีๆมิ้นท์ก็ขึ้นมา33บาทละอื้อก่อนที่จะลงเนี่ยโอ้โหเรื่องเยอะแยะหมดเลยนะดูเนี่ยดูก็ทุบลงมาตุ๊ดๆๆตอนนี้กลับขึ้นมาที่เดิมแล้วและกลับเร็วด้วยนะกลับแบบเผลอๆกลับแบบเผลอๆเพราะนั้นใครที่เผลอขายหุ้นไปเนี่ยดูให้ดีดูผลการงานให้ดีถ้าผลการงานดีมีแนวโน้มดีจับท่องเที่ยวไว้กับท่องเที่ยวไว้ยังไงๆไม่ว่าใครมาก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เขาต้องทำคือท่องเที่ยวก่อนละเพราะเขาจะเอาท่องเที่ยวมาเป็นตัวทูเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าได้เพราะนั้นจับท่องเที่ยวก่อนพอจับท่องเที่ยวแล้วถ้าคุณไปดูในงบเนี่ยคุณจะพบว่าในกลุ่มของ Transporter AOT AVBA Return กลับหมดโรงแรมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะขึ้นทุกตัวกลับหมดทุกตัวนะในกลุ่มของเรือนะมีบางตัวที่ยังอ่อนแออยู่ในกลุ่มของขนส่งนะมีหลายตัวที่ค่อนข้างดีเพราะนั้นใน Transporter โดยภาพใหญ่ดี
ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าตัว BJCS หรือไงเนี่ยนะนะออกผลการงานมาดีมากนอกนั้นเนี่ยใน CK ในตัว ITD ออกผลการงานมาก็แต่ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะนั้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดยังเนี่ยรับเหมาก่อสร้างทั้งหมดยังไม่ได้ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะที่ออกมาดีเนี่ยเป็นหุ้นของ Tesco กับ TOA ครับหุ้นตัวเล็กๆแบบไอตัวนะไอตัวไออิฐมวลเบา CCP เนี่ยผมเฉยๆนะแต่ปูนใหญ่ทรงตัวละนะก็ราคาเป้าหมาย350บาทไม่น่าเกิน370จุดรับ320บาทปูนใหญ่ก็แค่นะแต่มันมีหุ้นหลายๆตัวปิโตเคมเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยหูลงมาหนักมากนะกลุ่มเกษตรกราบเลยกราบผ่านรายการตรงนี้กราบผ่านไปแล้วบอกพี่ๆที่เล่นกลุ่มของถุงมือยางทั้งหมดโอ้โหมันอ่อนตัวเยอะมากนะถุงมือยางอ่ะครับครับไอตัวสีตังไอตัว STGT เนี่ยถ้าแบ่งออกไปได้เนี่ยช่วยกูดาแบ่งออกไปบ้างอย่าถือทั้งพอร์ตนะฮะมันขาดทุนแล้วน่ากลัวมากครับผมนะเดี๋ยวฝากงบไปแจกให้เพื่อนนักคุณที่ดูรายการคุณอยู่เขาจะได้เอาไปใช้ไว้ดูกันถ้าใครอยากไปฟังผมโมก็วันเสาร์นี้นะที่อาคารศรีวันแล้วกันนะครับผมโอเคครับมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับพี่ที่ถือหุ้นนะถือหุ้นกลับครับว่าแนวโน้มยังดีอยู่ครับไม่ต้องกลัวตลาดฮะตลาดลงก็ไม่ได้มากนักนะฮะ EA น่าสนใจนะที่ระดับราคา64บาทนี่น่าสนใจนะแมคโครยืนได้แล้วล่ะนะครับว่าแมคโครราคานี้แล้วแมคโครเนี่ยผมดูจากทำงานเดี๋ยวคุณดูก็เห็นราคาเป้าหมาย40บาทครับผมโอเคครับครับเดี๋ยวผมได้รีบส่งงบเข้าไปครับมองกลุ่มแบงค์ไงครับพี่เชนฮะก็เป็นตัวแทนของการคุมตลาดให้ไม่ลงหนักไม่มีอะไรหรอกก็โอเคฮะแต่ถ้าแบงค์ใหญ่ที่เด่นมากคือแบงค์กรุงเทพนะแบงค์เล็กคือ TTB นะแบงค์กลางคือกรุงไทยแบงค์นะถือว่าแบงค์กรุงไทยเป็นเนี่ย3แบงค์ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนแบงค์เป็นตัวช่วยฮะแบงค์เป็นตัวช่วยในสถานการณ์ของตลาดยังมีความไม่แน่นอนเนี่ยแบงค์เป็นตัวช่วยมีเรื่องนี้น่าสนใจอย่างนึงคือจับตาพี่เทพจะกลับนะฮะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยเบนซ์เนี่ยเริ่มเบนซ์กับ WTI เนี่ยเริ่มจากขยับจาก70กว่าเหรียญเนี่ยเริ่มขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นก็ดูทั้ง WTI ก็ขึ้นมาจาก70มา72เบนซ์ขึ้นจาก75ไป76 77ละนะเพราะนั้นไปตัวพี่เทพน่าจะขยับไปที่ระดับราคา150 155บาทครับในตัวพี่เทพครับลองดูครับครับผมครับพี่เชื่อครับถามหุ้นเล็กตัวครับตัว XOXO ตัว XO อ่ะครับว่าราคาหุ้น XO เป็นหุ้นซอสอ่ะนะใช่ครับอยู่ในตลาดใหม่ครับพี่เทพมองไงครับในเชิงเทคนิคในเชิงเทคนิคเนี่ยมันเป็นการรีบาวด์กลับในแง่ผลการงานเนี่ยมันออกมาแล้วผมว่าเป็นลักษณะทรงตัวนะไม่ได้เด่นมากนักนะดูจากบรรยากาศคือเนื่องจากผลการงานที่ผ่านมาในเอโกเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเป็นฟันท่อก่อนหน้านี้นะ1ปี2ปีที่ผ่านมาดีแต่ช่วงหลังที่เจอโควิดมาเนี่ยผลการงานแย่ลงก็เป็นลักษณะเทิร์นอะราวด์กลับเฉยๆนะเทิร์นอะราวด์กลับเฉยๆในแง่ของเดี๋ยวคืนนี้จะทำตลาดใหม่ให้ทั้งหมดอีกรอบนึงแล้วก็วันอังคารไว้ได้ข้อมูลไงแล้วเดี๋ยวจะไปเรียนตอบให้วันอังคารอีกสักทีหนึ่งนะครับได้ครับโอเคไหมครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ